มาดูนะคะความเคลื่อนไหวของนายุกรัฐมนตรีที่ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มอบนโยบายทีมประเทศไทยในสหรัฐยืนยันภารกิจหลักเปิดประเทศค่ะสนับสนุนธุรกิจเศรษฐกิจเยียวยาจิตใจคนเห็นต่างทางการเมืองให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติค่ะวันที่21กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกานะคะณโรงแรมเซนเซนรีด นิวยอร์กนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาโดยนายชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายยุทธมนตรีสรุปสาระสำคัญดังนี้ นายกุทธมนตรีได้เล่าถึงนโยบายปรัชญาการทำงานของรัฐบาลน,นี้ต้องการเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมนายกุทธมนตรีกล่าวว่า7-8ปปีที่ผ่านมาประเทศชาติมีความเห็นต่างในสังคมดังนั้นภารกิจหลักของรัฐบาลจึงต้องการที่จะเปิดประเทศสนับสนุนการทำธุรกิจรวมทั้งรักษาจิตใจของทุกคนในทุกภาคส่วนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันเยียวยาจิตใจให้สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบของกฎหมายได้อย่างสันติ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขปัญหาปัญหาที่2นะคะก็คือมีเรื่องของหนี้ของหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นรวมทั้งปัญหาสังคมแล้วก็ยาเสพติดโดยก่อนเดินทางมาที่นี่ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดยึดทรัพย์เผาทําลายเจรจาระหว่างประเทศเพื่ออุดพรรมแดนทุกคนเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างความสมานฉันท์ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ดังนั้นการลงพื้นที่ทําให้ประชาชนรู้ว่าการลงพื้นที่เนี่ยนะคะทำให้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลก็ตั้งใจนะคะที่จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยได้มีการออกเป็นมาตรการภายหลังการประชุมครมทั้งการลดราคาน้ํามันลดร,ราคาค่าไฟฟ้าเข้าใจดีว่าควรประเมินปัญหาทั้งหมดแล้วหาทางแก้และการพักหนี้กเกษตรกรจึงจําเป็นต้องทําทันทีเพื่อให้ประชาชนมีแรงทำมาหากินมีกําลังใจไม่ต้องแก้ไขปัญหานี้สินระหว่างที่ตั้งใจทํางาน การเปิดตลาดก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญรัฐบาลมีต้นทุนสูงต้องการตลาดที่มีศักยภาพใหม่ๆจึงเป็นเรื่องสําคัญมากการเจราจาจัดทํา FTA ก็สําคัญขอให้ทุกท่านทํางานเชิงรุก โลแอคทีฟทั้งทวิภาคีและพะหุภาคีสรุปการทำงานเพื่อยกระดับ GDP การลงทุนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากระทรวงการต่างประเทศไม่ช่วยเหลือนะคะนโยบายหลักของรัฐบาลที่สำคัญอีกอย่างก็คือการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันพัฒนานะคะในส่วนของการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ในนานาประเทศซึ่งนายกก็บอกว่ายินดีนะคะที่จะร่วมงานกับทุกคนด้วยและแม ว่าตัวจะยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับการปฏิบัติภารกิจ